ลำยองหนองหินห่าวถูกเมาผู้ชายมาเกาะหลังจัดงานแต่งไร้สินสอดลำยองหนองหินห่าวถูกเมาผู้ชายมาเกาะหลังจัดงานแต่งไร้สินสอดควงสามีเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์เล่าตั้งแต่เริ่มจีบสาเหตุไม่เอาเงินฝ่ายชายกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนลำยองหนองหินห่าวถูกเมาผู้ชายมาเกาะเพิ่งแต่งงานกันไปไม่นานว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงลำยองหนองหินห่าวและหนุ่มนอกวงการอาจารย์เดชามาเผยถึงเส้นทางรัก4ปีพร้อมงานแต่งไร้สินสอดจนฝ่ายชายถูกมาว่าเกาะผู้หญิงกินอีกทั้งยังเจอพิษโควิดอดเงินเก็บหมดเสียหายนับล้านจนต้องมาขายของซึ่งเจ้าตัวมาเปิดทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรใครจีบใครก่อนเดชาจริงๆแล้วนี่เลยครับผมเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีตามงานนานๆทีก็มีโอกาสได้เจอกันแต่สิ่งที่ทำให้เขาชอบคือผมเล่นดนตรีพื้นบ้านตอนนั้นผมไม่คิดอยากจีบเราชอบเขาที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียงอยู่แล้วเราเป็นคนถ่อมตนมันไกลเกินเอื้อมสำหรับเราอยู่แล้วลำยองตอนที่เห็นเขาเรามีแฟนอยู่แล้วแต่ชอบเสียงดนตรีที่เขาเล่นเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเจอกันบ่อยทีนี้เราโสดเลิกกับแฟนไม่ได้คบใครผู้ชายที่เข้ามาจีบก็เยอะแต่รู้สึกว่ามีแต่ผัวชาวบ้านเราเริ่มรู้จักกับเขาส่งข้อความเชิญมาร่วมงานบุญเชิญทุกคนก็เริ่มได้คุยกันเรื่อยๆคนอื่นเราคิดว่ามีเมียแล้วแต่คนนี้คงยังไม่มีเราเลยคุยด้วยมากเป็นพิเศษเขาจีบยังไงบ้างเดชาก็คุยกันเรื่อยๆถามไถ่ลำยองคุยกันอยู่นานตอนนั้นเขาไม่กล้าจะคบเราเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะอย่างที่เห็นในข่าวคิดว่าเราน่าจะมีแฟนเป็นเสียเราไม่มีใครมันน่าจะมีคนที่คุยได้ปรึกษาได้เวลาที่เราซีเรียสเราเลยตัดสินใจคบกันบอกเขาว่าไม่มีแฟนเขาก็ไม่เชื่อคบกันไม่เปิดตัวเลยกี่ปีลำยองประมาณ2 ปีเพราะว่าคนยังติดข่าวเก่าอยู่การที่เราเปิดตัวกลัวคนอื่นจะมองคนที่เราคบไม่ดีหรือเพราะว่าเพื่อนของคุณเดชาแอบชอบลำยองอยู่ด้วยเดชาตรงนั้นก็มีส่วนธรรมดานักดนตรีทั่วไปก็ชอบมีคนหมายปองเยอะเราก็ชอบแต่เราไม่ได้พูดไม่ได้แสดงตัวแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าคนที่พวกคุณชอบเขาคุยอยู่กับเราลำยองเขาไม่กล้าเปิดตัวกลัวเพื่อนผิดหวังแต่เราว่ามันจำเป็นต้องเปิดเพราะว่าบรรดาเพื่อนเขาก็มีเมียแล้วแล้วเมียเขาก็มาโพสต์ด่าเราว่าแย่งผัวเขายังงั้นยังนี้สารพัดเราอยู่ของเราดีๆก็มีคนมาด่าเราโดยที่รำได้ทำอะไรเลยจำเป็นต้องเปิดที่จริงไม่อยากเปิดหรอกด้วยความที่เรายังขายเซ็กซี่อยู่ทำมาหากินเซ็กซี่อยู่ก็ปรึกษากันว่าดีไหมเราบอกว่าดีเพราะว่าดึกดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผัวชาวบ้านโทรมาเดชาเปิดตัวแล้วก็ดีการใช้ชีวิตมันดีแต่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดแต่เราไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นเพื่อนเขาก็ไม่มีอะไรในการแสดงออกแต่ในใจผมคิดว่ามีอยู่แล้วทำให้สามีเลิกเล่าได้ลำยองด้วยความที่เขาเล่นดนตรีแล้วไม่มีครอบครัวก็จะอยู่แต่กับเพื่อนเป็นสังคมของเขาเราบอกว่าฉันเคยมีแฟนมาแล้วถ้าจะหาผู้ชายกินเหล้าดูดบุหรี่หาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะเอาคนที่มาดูแลฉันเลือกที่จะไม่เอาผู้ชายแบบนี้เขาก็ยังไม่หยุดเราบอกสงสารพ่อกับแม่เนาะเลี้ยงลูกกว่าจะโตลูกก็ไปกินเหล้าขับเธอชนตายยังไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่เลยหัวเราะเดชา
ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรเล่นดนตรีอยู่ร้านเหล้าก็กินด้วยพอเขาพูดมันก็สะท้อนในหัวใจแล้วพี่สาวมีลูกเล็กด้วยวันไหนกลับมากินเหล้าช่วยอะไรใครไม่ได้เลยมันแฮงนอนทั้งวันเรื่องนี้ตัดสินใจไม่นานครับผมเลิกกินเหล้าเลิกมาเกือบ 4-5 แล้วคู่นี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเดชาไม่มีเลยไปด้วยกันตลอดมันไม่มีเวลาแยกออกจากกันเลยผมเป็นผู้ดูแลคิวด้วยลำยองไม่มีเลยวันเกิดเขาก็ไม่เคยวาเลนไทน์ก็ไม่มีเลยมีทะเลาะกันบ้างไหมเดชาก็มีปกติครับแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องอักของตัวเองเป็นเรื่องของทีมงานส่วนมากจะเป็นผมง้อที่แต่งงานเพราะแม่ลำยองให้แต่งลำยองใช่ครับเพราะแม่สงสารเดชาเวลากลับมาบ้านขับรถเขารู้สึกไม่สดขอชื่นกลัวคนอื่นว่ามาอยู่บ้านลูกสาวเขาไม่ได้แต่งงานแม่อยากให้แต่งสงสารเขาให้เขาก้าวขาเข้าบ้านเราเข้าบ้านพ่อแม่ได้เต็มเท้าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งงานแค่อยากถ่ายพรีเวดดิ้งชุดเจ้าสาวถ่ายแล้วมันสวยเราก็โพสต์ลงโซเชียลผูกแขกก็มีแค่พ่อแม่แต่ก็มีคนมาเมนว่าแบบทำไมไม่บอกแต่งวันไหนแล้วเราเตรียมงานไม่ทันแต่ถ้าสะดวกก็มาให้หน่อยไม่มีการ์ดเชิญไม่มีอะไรเลยสรุปมากันเยอะมีแต่คนในวงการแฟนคลับไม่ได้บอกใครเลยหลายคนสงสัยเรื่องสินสอดลำยองไม่มีค่ะถ้าเดชาแต่งงานกับลำยองสินสอดต้องเยอะแน่แล้วต้องไปรบกวนพ่อแม่แน่นอนแล้วเขาไม่ได้ทำงานของเขาเลยเขาทำงานกับเรามา4 ปีเราใช้กระเป๋าเดียวกันใช้ตังค์ด้วยกันถ้าเราจะทำเอาหน้าได้แต่มันไม่ได้อะไรเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันทำให้เรามีความสุขเราอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าไม่มีสินสอดแต่บอกว่าเขาดูแลเรายังไงบ้างแต่งเร็วฟ้าผ่าท้องหรือเปล่าลำยองท้องก็ดีสิอยากมีลูกตั้งแต่ปีกว่าเริ่มทำลูกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ได้แค่ว่าจะมีลูกก่อนเนื่องจากเราอายุเยอะแล้วอยากมีลูกมีครอบครัวมีคนมาคอมเมนต์ว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราไม่ใช่คนดังพวกคุณไม่สนใจหรือเปล่าเราก็บอกสื่อมาแต่ทีแรกว่าอยากมีลูกอยากได้ลูกสาวเพราะว่าหลานมีแต่ผู้ชายเพราะอายุทำให้มีลูกยากลำยองเราไปปรึกษาหมอแล้วไม่บกพร่องสักอย่างมีอยู่อย่างเดียวไม่มีเวลานอนด้วยกันหัวเราะเดชาอายุก็มีส่วนตลอดเวลา4 ปีมันยังไม่จบเรื่องคำว่าแต่งงานด้วยมีขอพรเรื่องลูกด้วยเดชาไปหมดครับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะขอลำยองเรานอนด้วยทำงานดึกแค่ไหนก็ตื่นเช้าตลอดคนเมาว่าเกาะเมียกินเดชาเราเคยเห็นแต่ดาราทั่วไปแต่พอมาเจอเองผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนิ่งๆไว้ดีกว่าพวกเราจะรู้กันเองอยู่แล้วลำยองเรานั่งอ่านคอมเมนต์บอกคบผู้ชายเอาเขามาเลี้ยงต้อยผู้ชายเกาะผู้หญิงกินถ้าเราไม่คบผู้ชายรวยก็บอกว่าให้ผัวเลี้ยงเราบอกว่าไม่เป็นไรก็เกาะกันกินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจะอะไรมากกับโลกโซเชียลไม่ได้เสียใจแต่จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาเสพข่าวเก่ามาพอเรามาคบคนใหม่ไม่ได้เปิดตัวก็พากันดราม่าก็บอกว่าพวกเราช่วยกันทำมาหากินโดนงดคอนเสิร์ตทำธุรกิจลำยองมันไม่เชิงธุรกิจเราทำอะไรขายเล็กน้อยๆเพื่อว่าได้มีอะไรทำการที่เราโดนยกเลิกงานสิ่งที่ตามมาคือเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนเพราะเราเป็นคนทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยทำแหนมออนซอนลำยองคุกกี้ลำยองน้ำยำออนซอนช่วงโควิดโดนไปเท่าไหร่
ลำยองเป็นล้านค่ะที่จริงค่าตัวลำยองไม่สูงแต่ว่าเราอาศัยว่ามีงานเยอะเราสงสารตัวเราและสงสารลูกน้องนักดนตรีที่ตกงานเงินเก็บมันหมดตั้งแต่รอบแรกแล้วคอนเสิร์ตลำยองถูกยกเลิกมาตั้งแต่กลางกุมภาแล้ว